ตอนผ้าขาวม้าก้อยมาช่วยพี่คิดหน่อยเร็วพรุ่งนี้พี่ต้องไปรายงานในชั้นว่าผ้าขาวม้าใช้ทำประโยชน์อะไรได้บ้างพองหัวคาดพุงนึกออกแล้วพี่เคยเห็นลุงสมคนสวนแกเอาไปเช็ดหน้าเช็ดเหงื่อตามตัวตอนที่แกทำสวนก้อยก็เคยเห็นบางทีลุงสมก็เอาไว้ปูนอนที่ใต้ต้นไม้ด้วยใช่ๆพี่ยังเคยเห็นลุงสมใช้นุ่งเวลาอาบน้ำด้วยวิเชียรมาศรู้จักผ้าขาวม้าหรือเปล่าไม่รู้หรอกเขาไปเอาผ้าขาวๆ ของม้ามาหรอไม่ใช่อย่างนั้นผ้าขาวม้าเป็นผ้าผืนยาวๆคล้ายผ้าเช็ดตัวนี่แหละแต่เป็นผ้าฝ้ายมีลายเป็นตาๆสีต่างๆอ๋อนึกออกแล้วเคยเห็นก้าวแต้มไปนอนขดหลับปุ๋ยอยู่บนผ้าขาวม้าของลุงสมหนูรู้จักผ้าขาวม้าหรือเปล่าช่วยกันคิดต่อได้ว่าผ้าขาวม้าใช้ทำอะไรได้อีกแล้วพบกันใหม่นะคะ